ุก13เรือเล็กไม่ควรออกจากฝั่งวันศุกร์ที่13คนส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นวันแห่งความโชคร้ายโดยเฉพาะชาวประมงจะไม่ออกเรือในวันศุกร์ที่13แต่มีชาวประมง2คนเป็นเพื่อนกันออกเรือไปในคืนวันศุกร์ที่13และหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นพวกเขาอีกเลยเวลาผ่านไป543วันเรือสำราญพบเรือพวกเขาโดยบังเอิญแต่กลับพบผู้รอดชีวิตเพียงแค่1คนโดยเขาอ้างว่าระหว่างนั้นได้จับปลาและนกกินเป็นอาหารส่วนเพื่อนเขาทนพิษความร้อนจากแสงแดดไม่ไหวจึงเสียชีวิตเขาจึงโยนศพลงน้ำไปเรียบร้อยแล้วทุกคนคิดว่าระยะเวลากว่า543วันเขาสามารถรอดชีวิตมาได้อย่างไรครับสุข13เรือเล็กไม่ควรออกจากฝั่งเวอร์ชันน่ารักเขาว่ากันว่านะครับวันศุกร์ที่ตรงกับวันที่13เนี่ยจะเป็นวันแห่งความโชคร้ายครับคนจะไม่นิยมออกจากบ้านกันรวมถึงชาวประมงเนี่ยเขาก็จะไม่ออกเรือไปหาปลาในคืนวันศุกร์ที่13แต่ทีเนี้ยก็ด้านมีชาวประมง2คนนะครับเป็นเพื่อนกันออกเรือในคืนวันศุกร์ที่13และหลังจากนั้นนะครับก็ไม่มีใครเคยเจอเขาอีกเลยจนผ่านไป543วันนะครับเรือสำราญลำนึงเนี่ยก็ไปเจอเรือลำนี้โดยบังเอิญครับแต่ผู้รอดชีวิตกลับมีเพียงหนึ่งเดียวนะครับเขาอ้างว่าเขาเนี่ยได้จับปลาแล้วก็จับนกกินเป็นอาหารครับส่วนเพื่อนเขาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเขาก็เลยโยนศพลงน้ำไปแล้วครับแล้วเพื่อนๆคิดว่าตลอดระยะเวลา543วันเนี่ยเขาสามารถประทังชีวิตอยู่ได้ด้วยปลาและนกจริงๆหรอครับเอ๊ะแล้วศพเพื่อนเขาอะ